สวัสดีแม่เอาบางโปนกรุ๊ปกรุ๊ปคเนียนะครับวันนี้ผมพามารีวิวการทําเก้าอี้นั่งนะครับแบบหมุนได้นะครับอันนี้อุปกรณ์ผมนะครับมีแท่นตัดไฟเบอร์มาเทคนะครับตู้เชื่อมเจสิกนะครับอันนี้ผมกําลังหาวิธีตั้งอยู่นะครับก็ทํากรอบทําอะไรล็อกขานะครับพอคิดได้ก็ตัวบนก็ต้องทําตัวล็อกด้วยนะครับเพื่อให้ทุกตัวมันเท่ากันนะครับเสร็จแล้วก็ตัดเหล็กก็เอามาเชื่อมนะครับแต้มก่อนนะครับตัวแรกเป็นตัวลองผิดลองถูกดูก่อนนะครับตัวที่2ก็น่าจะดีขึ้นเองนะครับอันนี้เป็นการตัด45นะครับผมใช้ไฟเบอร์ตัดเองนะครับเพราะว่าใช้ลูกหมูตัดค่อนข้างอันตรายนะครับใช้ลูกหมูตัดค่อนข้างอันตรายนะครับทำการเชื่อมแต้มก่อนนะครับประกอบให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาเชื่อมแข็งอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้หลังจากที่เชื่อมเสร็จก็เจียนะครับเมื่อกี้เป็นจานลูกปืนนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็ทำการเชื่อมเก็บนะครับเก็บรายละเอียดนะครับอันนี้อันนี้ตัวแรกก็จะห่างๆหน่อยนะครับก็อุดรูเอานะครับอันนี้ผมยังเป็นมือใหม่นะครับเรายังหัดเชื่อมอยู่นะครับก็พอทำได้นะครับก็แนวเชื่อมก็ไม่ค่อยสวยอะไรนะครับก็ต้องมีการมาเจียมาอะไรนะครับอันนี้เป็นไม้นะครับไม้จะมาวางข้างบนนะครับหลังจากเจียเสร็จก็ทาสีนะครับอันนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ